เอาละครับสวัสดีครับทุกคนคุณกำลังอยู่กับ Big Napad Viral Story นะครับวันนี้ผมมางานแถลงข่าวหุ่นพยนต์นะฮะภาพยนตร์แห่งปีเรื่องใหม่จาก5 Star Production นะครับมีนักแสดงชื่อดังมากมายอย่างน้องภูวินน้องอัพแล้วก็น้องนิกคุณาทิพย์นะครับงานวันนี้จัดที่ห้าง Terminal 21นะฮะโอ้คนเพียบเลยนะฮะคือต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะน้องภูวินแฟนคลับเยอะมากอ่ะน้องภูวินไม่พอมีน้องอัพอีกคนนึงนะฮะรวมไปถึงน้องเอมมี่นักแสดงนำหญิงคนเดียวในเรื่องนะฮะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าจุดนี้เนี่ยก็อี้ต่อต้องมานะไม่งั้นมองไม่เห็นนะคนเยอะมากเลยนะฮะที่เราเห็นบนเวทีนั่นคือพุ่มกับนะฮะพี่ไม้นะฮะก็เป็นพุ่มกับจากพี่นาคนะทุกภาคเลยนะฮะแล้วรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานกำกับที่หินที่สุดนะฮะเพราะโลเคชั่นเนี่ยขอยากมากนะกว่าจะขอไปถ่ายได้เนี่ยตอนแรกจะขอถ่ายพี่นาคเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่พอเป็นเรื่องนี้เขาให้ถ่ายนะฮะเพราะว่ามันมีความสมเหตุสมผลมากกว่ากับตัวบทนะฮะซึ่งหุ่นพยนต์เนี่ยนะครับเป็นหุ่นที่ถูกปลุกเสกนะฮะด้วยของอาถรรพ์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีคาถาอาคมต่างๆนะซึ่งใครที่ไปเล่นกับความงมงายท้าทายกับความศรัทธาเนี่ยอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะเรียกได้ว่าน่ากลัวมากแล้วน้องภูวินเนี่ยก็รับบทเป็นไทม์นะฮะซึ่งเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางราสัตว์อะไรอย่างนั้นน่ะคือเชื่อในวิทยาศาสตร์เหตุผลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะภายในเรื่องเนี่ยไทม์ต้องออกเดินทางตามหาพี่ชายนะฮะพระทีนะซึ่งบวชเป็นพระแต่ว่าเขาเนี่ยได้หายสาบสูญไปหลังจากที่มีข่าวลือว่าลงมือฆ่าเจ้าอาวาสวัดนะฮะแต่ว่าไทม์เนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นความจริงนะพอๆกับที่ไม่เชื่อเรื่องลัทธิประหลาดที่ชาวบ้านนับถือหุ่นพยนต์นะฮะหลังจากนั้นมันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะในหมู่บ้านที่แบบมีหญิงสาวคนนึงหายสาบสูญแล้วมีคนตายซ้ำร้ายที่สุดเนี่ยคือหุ่นปั้นพ่อปู่สิงห์ธรรมหรือหุ่นพยนต์เนี่ยกับถูกทำลายนะฮะชาวบ้านโกรธแค้นมากเตรียมตั้งพิธีกรรมสาปแช่งตามล่าคนมือบอลมาลงโทษนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในงานรอบสื่อนะฮะก็มีนักแสดงนำมากมายนะครับรวมถึงผู้กำกับเนี่ยก็มาพบปะกับแฟนคลับนะฮะมาทุกคนเลยนะฮะทั้งนักแสดงนำหญิงนำชายก็มาอยู่บนเวทีนี้นะฮะที่ Terminal 21เนี่ยนะก็มาบอกว่าเฮ้ยประสบการณ์การถ่ายหนังเนี่ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยถ่ายไปด้วยกลัวผีไปด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะจะต้องเอาตัวรอดยังไงเพราะว่าจะต้องไปที่โลเคชั่นจริงเนี่ยมันเฮี้ยนมากนะมันดูร้อนมากนะมันตัวสมจริงมากเลยจริงๆนะก็ต้องไปติดตามนะฮะหุ่นพยนต์นะครับ9มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผมความคาดหวังตอนแรกคือเข้าใจว่าเป็นหนังผีแบบตลกไม่แต่มาหลายเส้นมากที่เขาเคยทำมาแต่ว่าพอเรามาอ่านบทพอเราได้มาอ่านสคริปต์ก็ไม่ใช่นี่นะกลัวอะไรที่เป็นพวกแบบหนังผีสยองเกมผีแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับผมก็คือถ้าจะให้ดูก็ไม่ค่อยกล้าดูเป็นสายลึกเหมือนกันลึกลึกลึกว่าอีกคนหนึ่งที่กลัวผีใช่ไหมครับสุดๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสุดๆคือมีทีมงานบอกผมว่าคือเขาสุดนะทำด้วยกันทุกคนจะแกล้งของที่สุดเอาใช่อัพจะโดนใช่ไหมอัพจะโดนบางทีพวกมันพวกบูมพวกอะไรก็อย่าไปถ่ายโบออกเพราะโดนแบบทุกคนแบบตกใจแบบทุกทีมงานเขาร้องจนแบบทีมงานแบบเฮ้ยกองงานไหนกองงานดีกว่าเขาเอาเพลงไปจริงใช่เขาตกใจว่าทีมงานแกล้งเขาเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเชื่อใจเชื่อใจใช่แต่ว่าสนุกคือมันทำให้บรรยากาศในการถ่ายทำสนุกแม่ก็ดูจากสถานที่ที่เราเห็นมันก็น่ากลัวจริงๆอ่ะทุกที่ที่ไปถ่ายจริงๆเลย